าสนะหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีภายในวัดนะครับซึ่งโบสถ์จริงๆของวัดก็มีนะฮะโบสถ์จริงๆของวัดก็คือพอเราเข้าไปตรงประตูวัดตรงเข้าไปเลยก็จะชนโบสถ์เลยนะครับไอ้ตรงบริเวณที่เห็นเป็นภาพข่าวนี้ตรงนั้นไม่ใช่โบสถ์นะครับเป็นเสนาสนะภายในวัดเท่านั้นนะครับทีนี้ว่าในเรื่องของการจัดให้มีทัวร์จีนเข้ามาอะไรตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของวัดนะครับซึ่งวัดก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับหลังจากเป็นข่าวผมก็ได้ติดต่อสอบถามแล้วก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าวาดแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางวัดให้เช่านะครับให้เช่าโดยผู้เช่าก็ได้ทำสัญญากับทางวัดเป็นสัญญา1ปีนะครับเป็นสัญญาปีต่อปีซึ่งพอเขาเช่าไปแล้วโดยเจตนาโดยวัตถุประสงค์การเช่าก็คือจะเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับที่วัดเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่ครั้งแรกที่ผู้เช่ามาทำสัญญาเช่ากับวัดนะครับว่าเขาจะเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าเช่าเพื่อในสิ่งที่ไม่เหมาะสมในสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันนั้นทางวัดก็คงไม่อนุญาตแน่นอนอย่างเช่นว่าจะเช่ามาเพื่อที่จะทำเป็นโรงแรมม่านรูดหรือจะเช่ามาเพื่อเปิดร้านขายเหล้าขายเบียร์อะไรอย่างนี้ทางวัดก็คงไม่อนุญาตแต่ถ้าว่าทำตรงนี้ถ้าถามว่าเช่าบูชามันเป็นเรื่องความเชื่อวัตถุมงคลหรือเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยเช่าเพื่อการเกษตรอะไรอย่างนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับนะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดในเรื่องของการเช่าการให้เช่าอะไรเป็นเรื่องของวัดกับผู้เช่านะครับซึ่งวัดเขาก็เรียกว่าเป็นนิติบุคคลสามารถที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้ซึ่งการเช่าเป็นที่ผมนำเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าการเช่าพื้นที่วัดเนี่ยถ้าเป็นการเช่าเขาเรียกว่าไม่เกิน3ปีก็เป็นอำนาจของเจ้าวาดแต่ถ้าเช่าเกิน3ปีก็เรียกว่าเป็นการเช่านานปีจะต้องเป็นอำนาจของหน่วยเหนือขึ้นไปก็คือเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการบริหารศาสนสมบัติบางประจำนะครับหรือที่เขาเรียกสั้นๆว่าคอสหรือวัดรัตถิวรารามที่ดำเนินการมาตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้สอบถามจากทางเจ้าวาดว่าท่านให้เช่าถูกต้องมีสัญญาเช่า1ปีหรือว่าสัญญาปีต่อปีทีนี้ในรายละเอียดเบื้องลึกว่าในการเช่าตรงนี้ทำไมทัวร์จีนเข้ามาทำไมมีคนเข้ามาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการให้เช่าวัตถุมงคลเป็นการหลอกลวงอะไรหรือเปล่าในเรื่องเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องลึกในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในเบื้องต้นนี่ผมนำเรียนอย่างนี้นะว่าในเรื่องของการเช่าบูชาวัตถุมงคลนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเพราะนั้นจะบอกว่าหลอกหรือไม่หลอกมันก็พูดยากเพราะว่าอย่างเราไปต่างประเทศเราก็เห็นคณะทัวร์ก็พาเราไปจุดต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะนำเสนอสินค้าอะไรต่างๆซึ่งเราจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะนั้นกรณีของตรงนี้เหมือนกันถ้าบอกว่าไปหลอกขายนี่มันก็อธิบายยากนะครับต้องความผิดเราก็ไปดูมันต้องแยกเป็นสองส่วนครับเรื่องความผิดทางพระธรรมวินัยซึ่งถ้าวัดทำผิดเจ้าวาดทำผิดมันก็จะมีบทลงโทษหรือที่เขาเรียกว่าเป็นนิฆะกรรมที่ทางคณะสงฆ์เจ้าคณะผู้ปกครองต้องดำเนินการแต่ถ้าเป็นความผิดฝ่ายบ้านเมืองว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรืออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแยกเป็นสองส่วนในจุดนี้ที่จุดที่มีปัญหานี่ให้เฉพาะคนจีนเข้าไปเฉพาะทัวร์จีนเข้าไปตรงนี้สามารถกระทำการได้ไหมครับไม่ให้คนไทยเข้าเลยครับผมจริงๆแล้วถ้าที่ผมไปนะตอนนั้นผมไปผมก็ไม่ได้แสดงตัวว่าผมเป็นปอสำนักพุทธผมก็แต่งตัวธรรมดาแบบชาวบ้านผมก็เดินเข้าไปก็ไม่มีใครห้ามผมนะแต่ที่ข่าวมาบอกว่าห้ามไม่ให้คนไทยให้เข้าเฉพาะคนจีนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าที่จริงแค่ไหนเนี่ยที่ต้องไปตรวจสอบวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการไปวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปแบบปกตินะต้องไปแบบปกติเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับพิธีกรรมนะครับเห็นว่ามีการทำพิธีกรรมประน้ำมงน้ำ